สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป CocoaBot นะครับสําหรับแอปนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตนะผมเล่นมา3สัปดาห์แล้วนะครับคะแนนตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้มา 5,000 นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะได้รับได้ทุกวันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะสะสมคะแนน 10% ของเรานะครับที่เราทับนะครับหลักๆที่ผมทำที่มันไม่หลุดนะก็จะเป็นพวกคะแนน25พวกนี้นะครับที่ให้อัพรูปแล้วก็เลือกรูปสัตว์ต่างๆนะเดี๋ยวผมลองทำ25ให้ดูนะครับก็คือมันให้เลือกรูปสัตว์แล้วก็เลือกไปว่าเราจะเลือกรูปไหนนะผมเลือกสิงโตแล้วกันมันก็ได้25คะแนนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นตรงนี้ก็คือ 10% นะครับก็คือได้ 2.5แต่ตัวนี้มาขึ้นเลขเต็มนะครับก็ได้2นะก็ประมาณนี้มาดูเลือกผลไม้บอกชื่อมันนะครับแล้วก็บอกไปชื่ออะไรแล้วก็ต่อไปกล้วยนะครับก็ประมาณนี้คะแนนมันก็ได้เป็น5นะครับแต่ว่าตัวจุดเนี่ยมันไม่ขึ้นโชว์ให้แค่นั้นเองนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะรับได้วันละ1ครั้งนะเดี๋ยวดูว่ามันรับประมาณช่วงไหนเนี่ยประมาณ9โมงเช้านะมันจะรีเซ็ตประมาณนี้นะครับโอเคในส่วนของการถอนนะครับมันก็จะมีของ Tesco Lotus นะครับเป็นบัตรกำนันนั้น100มีแก๊ปมีแก๊ปฟู้ดนะครับแก๊ปมาร์ททูมันนี่ไวเลตนะครับแต่ว่าเรทคะแนนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเหมือนมันไม่เท่ากันนะเมื่อวานอยู่ที่ 41,700 นะครับวันนี้เนี่ย 41,800 นะก็ประมาณนี้ในส่วนของ Lazada เนี่ยจะแพงเป็นพิเศษนะครับก็คือใช้คะแนน 95,000 คะแนนนะครับแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะได้รับคะแนน100นะครับแล้วก็คะแนน 10% ของเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆทำแบบสอบถามได้เนี่ยก็ประมาณนี้ส่วนลิงก์สมัครเดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมขอกดรับก่อนละกันนะมารับได้จำนวนเต็มนี่ว่าจำนวนเศษเนี่ยมันไม่รับให้นะครับมันจะรับเฉพาะจำนวนเต็มนะก็ประมาณนี้ก็ถามว่าได้ยากไหมผมว่าก็ได้ยากอยู่นะถ้าเราจะทำได้ก็คือต้องทำแบบสอบถามให้ผ่านอันนี้เลือกรูปขนส่งนะครับก็ไปดาวน์โหลดรูปรถมาหรือว่าไปถ่ายรูปมานะครับก็ประมาณนี้แต่ว่ารูปที่มีในมือถืออยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้นะอันนี้เนี่ยผมลองละคือต้องไปดาวน์โหลดใหม่ไฮยีน่าบางเมื่อกี้ปลาดาวต่อไปรับคะแนนไปก่อนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้พวกนี้ซะมากกว่าอัพรูปสัตว์เดี๋ยวให้ดูรูปนะเนี่ยรูปที่เราใส่ไว้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้นะอันนี้เตรียมไว้อยู่แล้วคือไม่ได้ถ้าเราจะเอารูปก็คือไปทำมันใหม่รูปสัตว์ก็มีประมาณนี้หรือว่าเราไปถ่ายรูปอ่ะจะติดลิขสิทธิ์เขาไหมเนี่ยแล้วก็ไปเลือกรูปใหม่ส่งอันนี้ก็เตรียมไว้อยู่แล้วเวียนกรรมปลดเลือกขนส่งนะเราเลือกรถเมย์ก็ประมาณนี้เหลืออะไรอีกพวกแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามนี่เนี่ยมันขึ้นมาอันนี้ส่วนใหญ่มันไปอยู่ไงเดี๋ยวลองทำ 4,000 คะแนนเลือกอันนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นกรุงเทพแล้วกันนะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะปิวลองเลือกหลายจังหวัดดูมันก็ปิวอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้คะแนนเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูตัวใหม่ก่อนคะแนนสังเกตการตัวนี้พวกทำเควสนะคือผมดาวน์โหลดแอปไปต่างๆหมดแล้วนะครับเช่น AA สมัครแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องเป็น New User นะครับ Only นะก็คือต้องสมัครเป็น ID ใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะได้พวกนี้ก็เหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมทำไปหมดแล้วนะครับแอปนี้เนี่ยผมก็โหลดไปหมดแล้วเนี่ยคือมีแทบทั้งหมดเลยเนี่ย
แอปผ่านเงินออนไลน์อ่ะดูนะครับเนี่ยคือมีหมดเลยคือไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมาพวกหลอดโมบายเนี่ยก็ทำไปหมดละก็เลยผมว่าได้ก็สะสมประมาณวันละ100 กว่าคะแนนนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอปนี้นอกนั้นเนี่ยก็ได้จากการเชิญเพื่อนนะก็คิดดูเล่นมา3อาทิตย์นะครับได้ 5,000 คะแนนก็สะสมไปเรื่อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนๆที่ทำนะครับเห็นเขาก็บอกว่าเขาทำแต่25คะแนนเหมือนกันนะคืออย่างอื่นไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันปิวหมดอันนี้เนี่ยผมก็เจอเช่นเดียวกันนะเวลาสอบถามเนี่ยผมก็ยังปิวบ่อยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมก็เลยไปทำพวกบัคซี่ไฟควบคู่ไปด้วยนะครับคือมันมีเน้นเคลมทุกชั่วโมงนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าสบายกว่าก็คือจะเป็นแอปนี้นะครับเนี่ยบัคซี่ไฟซึ่งผมเน้นเคมทุกชั่วโมงนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าได้น้อยนะได้600 กว่าคะแนนนะครับ633 คะแนนเนี่ยถือว่าได้น้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเคมไปก่อนก็เลือกไปเคมเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็รับทุกชั่วโมงไปนะครับอันนี้เนี่ย36 คะแนนนะครับก็ง่ายๆเลยอันนี้เนี่ยคะแนนก็เพิ่มมันมีเช็คอินประจำวันแล้วก็กดรับทุกชั่วโมงนะครับมีแบบสอบถามถ้าเราวันไหนเราทำได้เนี่ยเราก็ได้เยอะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมี20,000 กว่าคะแนนละ22,000 คะแนนนี่ถือว่าได้น้อยนะได้600 กว่าคะแนนเนี่ยแต่ว่าวันนึงเนี่ยผมได้8-900อยู่แล้วนะครับเป็นปกติมาดูเรทเงินการถอนตัวนี้เนี่ยแถมไม่เยอะด้วยนะตัวนั้นเนี่ย40,000 คะแนนนะครับ40,000 อ่ะ 48 กลม42,000 คะแนนก็คือ420 คะแนนเท่ากับ1 บาทมาดูตัวนี้นะครับเนี่ยเรทการถอนอยู่ที่26,500 คะแนนก็คือ265 คะแนนเท่ากับ1 บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ไปแล้วนะครับ600 กว่าคะแนน670 คะแนนแล้วก็คิดไปก็คือเกือบ3 บาทละในส่วนของวันนี้ผมว่าตัวนี้เนี่ยง่ายกว่าแบบสอบถามผมทำพวกบิดแล็บมากกว่านะช่วงที่ผมเขาเรียกว่าอะไรรับทุกชั่วโมงเนี่ยผมจะมาเช็คตลอดนะครับว่ามันมีแบบสอบถามเข้ามาไหมแล้วก็เราสามารถเช็คได้ว่าเดือนนี้เนี่ยเราได้เท่าไหร่นะเฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ยมาดูว่าคะแนนเนี่ยผมได้เท่าไหร่ผมได้30,000นะครับ 39,954 คะแนนนะครับไม่ได้น้อยนะก็คือถอนเนี่ยเท่ากับ150บาทเลยนะครับก็มีประมาณนี้แต่ว่าพวกเลเวลอัพต่างๆเนี่ยมันไม่นับให้นะก็คือตอนที่คุณเลเวลอัพนะครับแล้วก็เดลิเควสเนี่ยคือมันไม่นับรายเดือนให้นะครับจริงๆเนี่ยผมได้เยอะกว่านั้นนะคือเลเวลอัพเนี่ยเดือนนี้เนี่ยผมเลเวลอัพไป2เลเวลนะก็เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 1,400 กว่าอันนี้เนี่ยเพิ่งเลเวลอัพไปเมื่อวานนะครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยวันก่อนเฮ้ยได้ของเชิญเพื่อน600เลยนะแปลว่าเพื่อนก็ทำแบบสอบถามได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะได้จากเพื่อน 10% นะครับก็คือมีคนสมัครต่อผม600 กว่าคนได้ 10% ก็นี่แหละ600กว่าบางคนทำได้บางคนไม่ทำไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เลเวลอัพก็จาก94ไป95นะครับได้1,410 คะแนนก็จะเป็นประมาณนี้เลยในส่วนของคะแนนจากการเชิญเพื่อนเนี่ยแต่ละวันมันไม่เท่ากันนะครับเนี่ยก็อยู่ที่แต่ละวันนะแต่ว่าช่วงนึงผมจะได้วันละ80ผมขอแค่ได้ผมก็ดีใจละสะสมไปเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้เนี่ยคะแนนจากการเชิญเพื่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่นับรวมให้รายเดือนนะมาดูในส่วนของการถอนเดือนนี้เนี่ยผมถอนไปเท่าไหร่วันนี้เนี่ยก็คือวันที่18นะครับก็นับไป4อาทิตย์ย้อนหลังนะ4 week นะครับเนี่ยเดือนนี้เนี่ยผมถอนไป4ครั้งไอ้3ครั้งนะครับนะก็ตามไม่เลยถอนไป3ครั้งนะครับนะครั้งละ150บาทเนี่ย2ครั้งแล้วก็101ครั้งนะครับรวมเป็น400บาทนะก็ตามนี้เลยนะครับมันผมว่ามันง่ายกว่าแต่ว่าก็เล่นไป2อันนะครับเราสะสมไปเรื่อยนะครับก็เฉลี่ยถ้าเราเล่นตัวนี้ได้วันละ100คะแนนก็เฉลี่ยวันละ20กว่าสตางค์นะก็แล้วแต่ว่าวันไหนที่โชคดีทำแบบสะพานพาเนี่ยเราจะได้เยอะนะ
ก็ประมาณนี้ถ้าได้ 1,000 คะแนนเนี่ยเท่ากับ2บาทเลยก็ประมาณนี้โอเคโหอัดไป10นาทีแล้วอ่ะก็พูดเรื่อยไปก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ